สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Little Miss Fortune นะฮะเป็นเกมตอนนี้เป็นเกมเดโมที่ให้เล่นฟรีกันอยู่บน Steam นะฮะเพิ่งมาใหม่เลยแต่ว่าเห็นภาพเป็นการ์ตูนน่ารักอย่างนี้นะฮะเป็นเกมแนวฮอร์เรอร์สยองขวัญ นะครับเห็นภาพมันน่ารักอย่างนี้แหละเห็นตัวละครมันน่ารักก็เลยหยิบมาเล่นดูนะฮะว่ามันจะสร้างความน่ากลัวความหลอนให้เราได้แค่ไหนนะครับภาพเป็นการ์ตูนเลยนะครับภาพสวยดีนะฮะน่ารักดีตัวจิ้งจอกครับคุยกับผีอยู่ผีชี้ไปทางนู้นคืออะไรอันนี้หลุมศพหรือไงสบายมากไม่มีปัญหาน่าจะได้รับหน้าที่อะไรสักอย่างหนึ่งครับโอ้ฟังเพลงด้วยจิ้งจอกฟังเพลงด้วยอันนี้น่าจะเป็นการ์ตูนเกินนำนะครับเป็นบทนำอะไรประมาณนั้นมีสัญลักษณ์อะไรอยู่ด้วยครับแล้วก็มีตัวอะไรนอนอยู่ข้างล่างด้วยกลเชียมีแสงออกมาจากก้อนหินครับตื่นเลยนี่คืออะไรมันไม่กลัวแฮะอ๋อเป็นประตูมิติว้าไปอีกที่หนึ่งไปโลกสว่างยินดีต้อนรับสู่เกมของฉันฉันเป็นเจ้าบ้านและผู้บรรยายที่สุภาพเรียบร้อยกฎของเกมนี้ง่ายๆเล่นจนจบเกมแล้วก็รับรางวัลไปซะนี่คือมิสฟอร์จูนเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักแต่ว่าครอบครัวเธอไม่ได้น่ารักเลยปล่อยให้เธอนิดนึงปล่อยให้พวกเธอนิดนึงแล้วก็ปล่อยให้ฉันนิดนึงด้วยโอ้ส่วนที่เศร้าที่สุดก็คือวันนี้เธอจะหายตัวไปเอ๊ะอ้าวรู้ตัวด้วยฮะฉันได้ยินคนนะเธอได้ยินด้วยเหรออือฮึนี่คนอยู่ในหัวฉันหรือเปล่าเนี่ยWell okay yes อ่ะใช่ก็ได้เอาละงั้นหนูจะเรียกคุณว่าคุณเสียงละกันเมื่อกี้คุณบอกว่าหนูจะหายไปในวันนี้เหรอไม่มีใครพูดอะไรวันนี้ไม่มีใครพูดอะไรทั้งนั้นแหละฮะหรอไม่มีใครพูดอะไรจริงเหรอรู้ไหมวันนี้เนี่ยฉันมีเกมให้เธอเล่นด้วยแหละเกมเหรอจริงเหรอของหนูเนี่ยนะถ้าเธอสามารถเล่นเกมจนจบได้นะฉันจะให้เธอมีความสุขไปตลอดชีวิตเลยโอเคไหมความสุขตลอดไปเหรอเอาไปให้แม่ดีกว่ามั้งโอเคงั้นก็เอาทำไมตกลงง่ายเหลือเกินเอาวะไปไหนอะเยี่ยมไปเลยready to play ผมจะเล่นหรือยัง yes. พร้อมแล้วมิชชั่นแรกของเธอคือออกจากบ้านนี้ให้ได้โอเคโอเคหนูจะไปโอเคฮะได้เคลื่อนที่สักทีตัวละครน่ารักนะครับใช้ WSD ปกตินะฮะเมาส์ไม่ต้องใช้มั้งกด E สำรวจของได้นะครับนี่คืออะไร Look, ดูสินี่คือที่ต้อนรับของหนูโอ้ประทับใจมากแต่ว่าทำไมต้องมีที่ซ่อนด้วยล่ะหนูไม่ชอบเวลาที่แม่กับพ่อทะเลาะกันน่ะเวลาหนูมาที่นี่หนูจะได้ฝันว่าไปเที่ยวที่อื่นอ๋อเข้าใจละเลือกได้นะครับนี่คือไดอารี่ของหนูใครก็อ่านไม่ได้อยากดูไหมเอาให้ดูเฉยหนูชอบที่จะเล่นกับตุ๊กตาชอบที่จะคุยกับพวกมันเพราะว่ามันสนุกดีเสียงน้องเขาจะแบบอยู่ในคอหน่อยนะสวัสดีคุณดาเล่ที่โรงเรียนวันนี้หนูไปวาดรูปมาพอกลับมาที่บ้านก็มาแอบอยู่ที่ซ่อนคุยกับเจ้าบัฟซี่และหนูก็ได้ยินเสียงมันหนูเห็นสุนัขจิ้งจอกเดินอยู่ข้างนอกห้องหนูเขาเรียกตัวเองว่าเบนจามิน
ถ้าจำไม่ผิดนะนี่คือเจ้าจิ้งจอกที่เราเจอตอนแรกนะฮะแสดงว่ามาทำภารกิจอะไรบางอย่างที่บ้านของมิสฟอร์จูนนะครับตาโตเชียร์วาดรูปตัวเองสวัสดีคุณแดรี่อีกแล้วนะครับ2วันแล้วพ่อโกหกอีกแล้วพ่อไม่พาไปสวนสาธารณะวันนี้อุตส่าห์แต่งตัวน่ารักเลยแต่พ่อไม่เห็นแคร์หนูเลยหนูเศร้ามากหนูร้องไห้แต่ก็ต้องบอกแม่ไปว่าหนูโอเคเพราะว่าหนูกลัวที่จะบอกแม่ว่าหนูเศร้าไม่อย่างนั้นแม่โกรธแน่นอนบางครั้งนะหนูไม่รู้ว่าจะต้องรู้สึกยังไงไม่เคยมีใครสอนหนูว่าจะรู้สึกยังไงดีหวังว่าที่โรงเรียนน่าจะสอนพวกเรานะว่าความรู้สึกเนี่ยมันมาจากไหนเอาแบบความเป็นจริงน่ะไม่ใช่แบบในการ์ตูนหรือว่านิยายอะไรยังไม่หมดนะฮะเฮ้ยเบนจามินสวัสดีคุณแดรี่นี่มันโอเคไหมอ่ะที่จะมีความรู้สึกกับคนจิ้งจอกน่ะเริ่มตกหลุมรักเจ้าจิ้งจอกนะฮะเบนจามินเขาคือจิ้งจอกเขาจะมาเยี่ยมหนูเวลาที่หนูเล่นอยู่ข้างนอกเวลาที่เรามองตากันเนี่ยหัวใจมันรู้สึกอุ่นแปลกๆไงก็ไม่รู้อ่ะมันเหมือนประมาณว่าจะอ้วกแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอ้วกที่แบบไม่ดีนะหลังจากนั้นเขาก็วิ่งหนีไปเพราะว่าแม่มาแม่บอกให้ไปกินข้าวเย็นได้แล้วไม่รู้ว่าเจ้าจิ้งจอกนี้มีแผนการอะไรหรือว่ารับคำสั่งใครมานะครับวาดรูปหัวใจอ้วกด้วย น่ารักดีนะครับสวัสดีวันที่3แล้วยังไม่จบอีกพ่อตีแม่ด้วยวันนี้มันปกติไหมอ่ะที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเราควรจะตีคนที่เรารักเหรอมันถูกต้องเหรอแบบนี้แต่ก็ไม่แน่นะพ่อเนี่ยอาจจะไม่เห็นว่าหนูเจ็บด้วยเวลาที่พ่อตีแม่เนี่ยหนูสัญญาเลยว่าถ้าโตขึ้นหนูจะไม่เป็นแบบพ่อวันนี้หนูได้เล่นด้วยแหละเล่นนั่งเครื่องบินไปญี่ปุ่นได้เห็นสิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างเลยหนูรู้จักเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะเพราะว่าเพื่อนหนูเป็นคนญี่ปุ่นเขาชอบกินซูชิใครคือเพื่อนน้องเขาครับใครคือเพื่อนของมิสฟอร์จูนมีเอเลี่ยนด้วยเพื่อนญี่ปุ่นของหนูพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยล่ะมันก็เลยเป็นปัญหามากเลยเวลาเราคุยกันไม่ค่อยเข้าใจภาษาที่เขาพูดหรอกมันงงไปหมดเลยแต่ว่าหนูก็ชอบเขานะเขามีรองเท้าบูทแล้วก็ใส่หมวกคาวบอยเขาชื่อว่าฮิโร่เขาเป็นผีคุยกับผีได้ด้วยอีกแล้วหนูวาดรูปเขาเอาไว้แต่ว่ายังไม่เคยให้เขาดูเลยหลายหน้าแล้วนะครับน้องมิสฟอร์จูนมีอีกไหมเนี่ยหนูเจอรูปของหนูตอนที่หนูยังเด็กด้วยแหละเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินเค้กอันนั้นมันอร่อยมากเลยนี่คือคอสตูมที่จะใส่วันฮาโลวีนเป็นจิ้งจอกสาวตัวน้อยดูรูปนั้นสิหนูเป็นเด็กน้อยมากเลยน่ารักดีนะแต่ตอนนี้หนูเป็นสาวแล้วแหละสาวน้อยนี่แหละที่หนูเป็นโอเคฮะน่าจะหมดแล้วนะครับกด X นะฮะออกมีอะไรอีกนี่คืออะไรดูลักสมุดระบายสีให้เอาสมุดระบายสีไปด้วยไหมอ๋อต้องให้เลือกมันมีผลใช่ไหมอย่างนี้จะเอาไปด้วยหรือว่าจะวางไว้ที่เดิมนะครับอ่ะเอาไปด้วยแล้วกันน่าจะมีผลต่อเนื้อเรื่องนะครับโอเคเอาสมุดระบายสีไปด้วยนะครับโอเคมีอะไรอีกตุ๊กตาหมีนี่คือบับซี่เป็นคนดูแลที่ซ่อนตรงนี้ดูตาเขาสิมันเป็นเพราะว่าเขาไปสู้กับมอนสเตอร์มามอนสเตอร์เหรอน่ากลัวมากเลยใช่เลยหมดแล้วใช่ไหมโอเคครับโอ้โหนั่งจนเข่าชาแล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวเพลงไม่เอาปิดก่อนดูนี่สิดูทำตุ๊กตากระดาษด้วยนี่คือคิมเบอร์รี่แล้วก็นี่สตีเฟนแล้วกำลังจะต่อสู้กันกับสัตว์ประหลาดด้วยไอ้เจ้าตุ๊กตากระดาษตอนแรกนะฮะนี่คืออะไรอีกกลิตเตอร์ของหนูโอ้ติดตัวไปด้วยเอาไว้โปรยเสน่ห์กด F เพื่อโปรยนะครับนี่วิ่งไปBefore you leave ก่อนที่จะไปของเล่นอันไหนที่หนูจะเอาไปด้วยเอาไปทั้งคู่ไม่ได้อ่ะ
ไม่เอาไปได้แค่อันเดียวเท่านั้นแล้วก็จำไม่ด้วยจะเลือกอะไรไปเนี่ยมันสำคัญมากกว่าที่เธอคิดอีกนะโอเคงั้นหนูเลือกต้องเลือกอะไรครับมียูนิคอร์นกับก้อนหินยูนิคอร์นข้างล่างนั้นป่ะยูนิคอร์นก็แล้วกันมันดูเหมาะดีหนูเลือกยูนิคอร์นน่ารักของหนูไปแล้วกันดีมากเธอไม่เคยผิดหวังกับเวทมนต์ของยูนิคอร์นเลยใช่ถึงเลือกถูกใช่ไหมล่ะโอ้โหน่ากลัวยูนิคอร์นอะไรยิ้มอย่างนั้นไม่น่าเลือกไปเลยรู้อะไรไหมหนูชอบปล่อยพวกเขาจะได้แบบดูวิ่งวิ่งดูนี่ไงลกบ้านหมดแล้วมั้งโปรยอะไรก็ไปไม่รู้เฮ้ยนายที่อยู่หลังจอเอาคุยกับผมนะฮะจำได้ไหมที่บอกว่าเธอจะหายไปวันนี้เป็นความลับระหว่างเรานะเข้าใจไหมเฮ้ยจิ้งจอกอยู่ที่หน้าต่าง what อันนี้ใครเนี่ยอย่าบอกว่าคุณยายนั่นไงเอาใส่ผ้าอ้อมด้วยเธอยังใส่ผ้าอ้อมอีกเหรอปีที่แล้วน่ะใส่แม่ชอบสะสมแก้วนะหนูทำพังไปบ้างแล้วแหละเพราะว่าวิ่งเร็วเกินไปแม่รู้ไหมว่าใครทำไม่อะแต่ว่าหนูมีแก้วอยู่ในเท้าหนูประมาณ5วันเหยียบเศษแก้วนะครับกดชิปเพื่อวิ่งได้วัดแล้วนั่นไงวิ่งไม่ดูเดี๋ยวอย่าตกจนได้บ้าเก่งไรแจกันแตกแล้วนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะเป็นผลจากการกระทำไงอย่าบอกได้ไหมว่าหนูเป็นคนทำไม่ต้องห่วงเธอไว้ใจฉันได้ขอบคุณมากค่ะแล้วไงเอาซ่อมได้ครับจะซ่อมหรือไม่ซ่อมอ่ะซ่อมก็ได้หนูจะซ่อมมันกำลังจะซ่อมโอ้โอ้พัฟเฟิลแน่นอนโอเคฮะขอเวลาแป๊บหนึ่งชิ้นสุดท้ายครับแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกว่าต้องเอาดอกไม้ใส่เข้าไปด้วยเก็บไล่โอเคฮะดูสินั่นรูปหนูแม่บอกให้ยิ้มถึงแม้ว่าเราเศร้าก็ตามฝืนยิ้มใช่ไหมห้องครัวใช่ไหมฮะกลิ่นบุหรี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยใช่ทั้งแม่หนูเองบางทีแม่ก็ชอบดื่มนะเอาล่ะพร้อมหรือยังสำหรับมิชชั่นแรกใช่หนูพร้อมที่จะรับรางวัลของหนูแล้วกด F เพื่อโปรยปีเตอร์จะโปรยทำไมอ่ะโปรยเพื่อความสวยบอกแม่ไหมว่าจะออกไปมีผลแน่นอนฮะไงก็ต้องบอกครับเป็นเด็กเป็นเล็กไม่ควรจะออกไปแบบเราจะออกไปในห้างนอกนะแม่แล้วก็ไปเลยเหรอ ยังไม่ได้คุยกับแม่เลยสวัสดีตอนเช้านี่มันบ่ายแล้วมิสฟอร์จูนอ่ะก็ได้งั้นก็สวัสดีตอนบ่ายตอนเช้า โอ้หัวเราะกลับด้วยอยู่นอกบ้านแล้วฮะไหนรางวัลล่ะพี่การมาเดินตามเราไหมเนี่ยไม่ใช่ไหมโอเคนี่คือที่หนูเห็นคุณจิ้งจอกสุดน่ารักหนูเรียกเขาว่าเบนจามินหนูเห็นเขาอยู่รอบๆ บ้านอยู่นอกหน้าต่างหนูคิดว่าเขาน่ารักดีนะนี่มิสฟอร์จูนเธอควรระวังการเล่นกับสัตว์นะรู้ไหมไม่ควรจะไว้ใจจิ้งจอกด้วยพวกเขาเป็นผู้ร้ายรู้หรือเปล่าอะไรเป็นคนไม่ดีเหรอนั่นบ้ามากเลยเล่นกับแมวนะฮะสวัสดีเจ้าแมวมานี่เร็วมานี่เจ้าแมวเจ้าแมวมานี่อ้าวแมวกลัวเลยเดี๋ยวแมวอย่าไปไปเล่นกับนกแทนเอ้ยเล่นกับอีกาแทนบ้าจริงไม่เคยจะเลี้ยงอะไรแล้วมันเชื่องเลยเนี่ยเอาละก่อนที่เราจะไปไกลกว่านี้นี่คือกฎของเกม Miss Fortune อือหือ Remember
จำได้ไหมเธอสามารถเลือกช้อยในการเดินทางของเธอได้โอเคมีช้อยมันไม่มีถูกหรือผิดนะมีแต่ผลที่ตามมาเท่านั้นโอเคโอเคมีแต่ผลที่ตามมาเมื่อเธอชนะเกมแล้วเธอก็จะได้รางวัลเป็นความสุขที่ไม่มีวันหมดหนูพร้อมแล้วข้ามถนนนี้ไปให้ได้โอเคหนูข้ามได้อยู่แล้วแหละดูซ้ายดูขวาไม่มีรถโอเคไปละง่ายอย่างนี้เลยอะวิ่งได้ไหมเอาวิ่งได้ครับอุ๊ยอะไรตัดมาที่อีกโลกหนึ่งมีหัวกะโหลกอยู่หน้าหนูเห็นปีศาจปีศาจอะไรฉันไม่เห็นอะไรเลยหนูเห็นมันอยู่ตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นจินตนาการของเธอละมั้งก็จริงนะแต่ว่าหนูมีปัญหาเรื่องนี้แหละอะไปต่อเถอะเกมของเราจะเริ่มต้นขึ้นแล้วโอเคอ่ะข้ามได้อย่างไม่มีอะไรนะฮะดูสินกมันหลับ Miss Fortune Let's go now. ไปได้แล้วไม่เร่งจังเลยฮะเอาละฮะนี่ก็จบแล้วนะฮะสำหรับเดโมของเกม Little Miss Fortune นะครับด้วยความน่ารักของ Miss Fortune เกมนี้น่าสนใจดีนะฮะไม่รู้ว่าตัวเกมเต็มจะออกมาเมื่อไหร่แต่ว่าปีนี้แหละที่เขาระบุเอาไว้นะครับส่วนใครอยากลองโหลดมาเล่นก็โหลดเดโมที่ Steam ได้เลยนะครับเผื่อจะอยากไปดูรายละเอียดอะไรที่ผมข้ามไปนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม